วัสดีครับพี่น้ำผึ้งจ้าสวัสดีจ้าเจอรี่นี่กำลังนั่งทำความสะอาดแว่นตาเหรอครับใช่มันลอยเนี่ยตรงเนี้ยนิดนึงนะเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยนะพี่อาจจะละเลยในการทำความสะอาดแว่นตาไปบ้างเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าแล้วทำไมวันนี้ถึงมานั่งทำความสะอาดได้ล่ะครับเฮ้ยไม่ใช่วันนี้นะนี่สักพักสักระยะแล้วนี่เผอิญว่าพี่เนี่ยนะไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของผู้สวมแว่นตาสนใจมากเขาว่าไงบ้างครับนี่เขาบอกว่าอย่างแรกที่เราไม่ควรลืมในการสวมใส่แว่นตาก็คือควรมันดูแลรักษาความสะอาดของแว่นตาจ้ะเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กับดวงตาของเรามากโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เรายิ่งควรใส่ใจทำความสะอาดแว่นแล้วก็เลนส์เป็นประจำอย่างน้อยวันละ1ครั้งจ้ะเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจริงด้วยครับผมคนหนึ่งเหรอครับที่นานๆจะทำความสะอาดแว่นตาทีครับสงสัยจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วล่ะครับดีมากเลยเจอรี่เพราะว่าเนี่ยนะมันเป็นการดูแลสุขภาพดวงตาของเราเองแล้วก็ลดโอกาสในเรื่องของการติดเชื้อทางดวงตาด้วยใช่เลยครับแต่ลึกๆแล้วผมก็เกรงใจพี่นะครับแต่เห็นพี่ลงไม้ลงมือแล้วโอ้สะอาดมากเลยผมผมเห็นยากเลยได้ไหมครับอ่ะนี่หลายอันก็ได้ฉีดเลยอ๋อจะเช็ดยังไงครับเช็ดเองสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ